สนับสนุนโดย Ken Group สู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงานชนบท Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารนะคะที่22มกราคม2562นะคะมาวันอังคารแล้วเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิดบวกไปได้เนาะท้ายที่สุดแต่ก็ยังไม่น่าพอใจอ่ะก็เห็นไหมล่ะ 1,600 ก็ยังไม่ผ่านนะคะทำจุดสูงสุดเมื่อวานนี้แค่ 1,595.16 จุดเองนะคะก่อนที่จะปิดดัชนีที่ 1,588.38 จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมก็มูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ 45,000 ล้านบาทนะคะก็มีความคืบหน้าที่เข้ามาเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทรดวอร์นะคะจีนก็จะเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ6ปีนะคะรวมมูลค่าเนี่ยก็ประมาณมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อจะทำให้ดุลการค้าของสหรัฐเนี่ยนะที่เกินดุลกับจีนอยู่เนี่ยกลับมาแบบพอดีบาลานซ์เป็นศูนย์ได้นะคะแล้วทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยก็เตรียมผ่อนคลายมาตรการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มของพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันเองก็เป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธินะเป็นวันแรกเลย1,146 ล้านบาทนะคะแล้วก็ซื้อในฝั่งของตลาดพันธบัตรเนี่ย238ล้านบาทแล้วก็เปิดลองโพซิชันนะคะในฟิวเจอร์สอีก 6,311 สัญญานะคะส่วนทางด้านของตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐนะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ปิดทำการนะคะเนื่องจากวันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์นะคะวันที่21มกราคมนะคะก็อันนี้จะเป็นภาพของวันศุกร์ที่18อยู่นะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวขออภัยนะคุณผู้ชมปุ๊บภูมิภาคเอเชียนะคะก็ลบทั่วหน้าเลยอ่ะนิเคอีญี่ปุ่นติดลบไป 0.13% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.56% ห่างเซี่ยงฮ่องกงติดลบไป 0.62% เวสต์ไต้หวันติดลบไป 0.26% นะคะคอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.5% อินโดนีเซียติดลบไป 0.19%ฟิลิปปินส์บวกได้นะคะ 0.21% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.21% พูดง่ายๆตลาดส่วนใหญ่ลบกันทั่วหน้ามันมีประเด็นค่ะก็ทางด้านของ IMF นะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็ลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกของปีนี้ลง 0.2% สู่ระดับ 3.5% แล้วก็ปีหน้านะปี2020ลง 0.1% นะคะสู่ 3.6% ก็เจอแรงกดดันเรื่องของเทรดวอร์แล้วก็ Brexitคุณผู้ชมคะที่ทาง IMF เนี่ยเขาเข้ามาในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องนี้แล้วก็ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในทั่วโลกนะคะส่วนน้ำมันนี่ยังเป็นภาพของเมื่อวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เราก็รับชะตากรรมกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะราคาน้ำมันปรับขึ้นแล้วนะหน้าปั๊มทองคำนะคะนี่ก็เป็นภาพวันศุกร์เช่นเดียวกันนะคะมาดูค่าเงินบาทดีกว่ามีการอ่อนค่าขึ้นมานะ31บาท77สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวย้ำช่องทางการรับชมของคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะ Channel 8นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะคะดูตอนนี้ได้เลยนะแล้วก็จะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand อันนี้เป็นการดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่จอทีวีค่ะของคุณผู้ชมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเนาะมีหลายช่องทางนะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นไปนะคะมาทีนี้
เรามาดูตลาดหุ้นไทยวันนี้กันดีกว่านะคะเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่อง IMF เข้ามากดดันแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการแต่เราก็ยังมีประเด็นเข้ามากดดันจนได้เนาะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหววันนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วนะคะมากับทางด้านของพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรมรัตนานะคะว่าจะมองตลาดวันนี้ยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟเมื่อกี้ก็รายงานคุณอย่าอย่าพึ่งถอดใจมันแบบว่าเหนื่อยเหลือเกินนะพี่กอล์ฟคือเมื่อวานนี้เราก็มีการขยับอุตสาห์ขึ้นมาแล้วแต่วันนี้ดูเอเชียนี่แดงเถือกกันทั่วหน้าเลย IMF ก็ช่างเหมาะเจาะนะมาวันนี้เนาะอ่ะวันนี้ประเมินการเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะพี่กอล์ฟคะเอาเป็นว่าถ้าเฉพาะวันนะคะตลาดก็จะเป็นไซด์เวย์ดีกว่าในมุมที่พี่มองอ่ะจริงแต่ว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยพยายามที่จะเบรก 1,595 ค่ะแต่ว่าจุดของการเบรกเนี่ยจะพบว่าที่ 1,595 เนี่ยมันก็คือยังขยับไปไม่ได้จริงๆอ่ะกรอบในรอบนี้ถูกคาดหมายไว้ถึงระดับประมาณ 1,600 ถึงประมาณ 1,610 ซึ่งในรอบก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่ผ่านขึ้นไปนะคะแต่ในรอบนี้ด้วยปัจจัยต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันคลายตัวลงอย่างน้อยจีนก็มีจุดที่ว่าจะต้องทำให้สหรัฐถอยลงบ้างนะคะภาพอย่างนี้มันก็คือทำให้คาดหวังถึงระดับประมาณใกล้ๆ 1,610 ค่ะแต่ก็อย่างว่าตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยหุ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยสลับกันที่มีข่าวในเชิงลบนะคะแล้วก็ภาพที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นเนี่ยหุ้น BDMS ก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณหมอประเสริฐอยู่แล้วดังนั้นด้วยประเด็นภาพอย่างนี้มันก็เลยทำให้ตลาดเองเมื่อวานแทนที่จะปรับขึ้นไปค่อนข้างดีแล้วบวกถึงระดับประมาณสักใกล้ๆ 1,600 อ่ะก็ทำไม่ได้ได้แค่ 1,588 นะคะภาพอย่างนี้ก็เลยทำให้ตลาดเองยังเป็นกรอบที่ยังเรียกว่าไซด์เวย์แต่เป็นกรอบไซด์เวย์ภายใต้ที่ยังมีแนวต้านประมาณ 1,595 หรืออีกระดับนึงก็คือยังไม่เกินประมาณ 1,600 ก่อนนะคะทีนี้ด้วยปัจจัยภูมิภาคแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับ IMF ในการปรับลดไอ้ตัวของความคาดหมายเศรษฐกิจโลกอะค่ะค่ะถามปอมเซอร์ไพรส์ไหมอะไม่อะก็ไม่เซอร์ไพรส์อะไรแล้วว่าภาพอย่างเงี้ยก็คือว่าคือถ้าถามพี่อ่านข้อมูลพี่ก็มองข้อมูลว่าข้อมูลวันนี้ไม่ได้เป็นบวกนะคะแต่ว่าเป็นข้อมูลที่จะเซอร์ไพรส์ในทางที่จะทำให้ตลาดลดลงแรงๆไหมด้วยข้อมูลของการปรับลดคาดการณ์ของ IMF สำหรับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็พี่ก็มองว่าเฉยๆนะคะดังนั้นเนี่ยกรอบจากที่เขาปรับลงเนี่ยก็คือจาก 3.6% เหลือประมาณ 3.5% ลงไปนิดนึงนะคะอันนี้พี่ก๊อฟก็มองว่าอาจจะทำให้ตลาดเองไม่มีเซนติเมนต์ที่มีการขยับเชิงบวกนักนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลบเยอะนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Brexit ก็ยังไม่ได้ข้อตกลงนะแต่ว่าความชัดเจนอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รับข้อมูลอย่างนึงก็คือว่าทางด้านของเทเรซ่าเมย์นะคะก็บอกว่าอยากคือยังยืนยัน Brexit อะแต่ว่าอยากมี Brexit แบบมีเงื่อนไขอะนะคะก็คือแต่ว่าในลักษณะของฝ่ายตรงข้ามในอังกฤษเองเนี่ยก็อยากจะประเภทBrexit เลยไม่มีเงื่อนไขอะไรประมาณนี้ถ้าพูดในภาพที่แบบเป็นใหญ่ๆอ่ะตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้ข้อยุติแต่ว่าในภาพของตรงนี้ก็คือยังไงก็ Brexit อยู่ละด้วยข้อมูลอย่างเงี้ยก็ทำให้ตลาดเองเนี่ยเป็นตลาดที่เรียกว่าแกว่งตัวแล้วก็กรอบของปัจจัยภูมิภาคที่มันมีผลกับตลาดเนี่ยมันมาจากเรื่องของทางด้านจีนกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้าแต่ว่ามันคือข้อมูลไปในเชิงบวกแต่ว่าตลาดตอบรับเชิงบวกไประยะหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยข้อมูลในช่วงของปลายเดือนนี้คงจะติดตามว่าเรื่องของจีนกับสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยจะออกมาในลักษณะที่ follow ไปตามที่จีนบอกหรือเปล่าว่าคือจะนำเข้าจากสินค้าจากสหรัฐอเมริกามากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของภาษีจากสินค้านำเข้าของจีนลดลงแต่มันก็ยังไม่ได้ออกมาชัดมากนักนะคะภาพอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ตลาดไซด์เวย์แหละกรอบก็คือว่าถ้าเป็นกรอบของวันเนี่ยอาจจะเป็นกรอบที่ไม่ลึกนักนะคะก็อยู่ประมาณสักใกล้ๆ580หรือหย่อนไม่เกิน575ถ้าพี่มองนะคะแล้วก็ด้านบนก็ติดกรอบประมาณเนี้ย 1,595 ถ้าจะมีดีเลย์ขึ้นไปหน่อยก็คือยังไม่เกิน 1,600 จุดอะค่ะถ้างั้นก็ไซด์เวย์นิ่งๆแคบๆเหมือนเดิมไม่ไปไหนมันเหมือนก็ยังคือถ้าวิวยาวๆนะในมุมที่พี่ดูเนี่ยคือพี่มองวิวตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดภูมิภาคเนี่ยไม่ได้เป็นบวกมากนักตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะถ้าคุยกันกับปอมเนี่ยพี่ปอมก็จะไม่ค่อยมีหุ้นที่แนะนำยาวๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะเป็นหุ้นที่เหมือนกับว่าเป็นหุ้นแค่รีบาวหุ้นที่ตกมาเยอะหรือหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหุ้นที่ถูกมองว่า
มันจะดีกว่าตลาดเยอะๆในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีพอมีบ้างในปีที่แล้วก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่พอในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยตัวปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเทคโนโลยี disruption นะคะแล้วก็เรื่องของทางด้านตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยด้วยโลนโกรทตัวเดียวมันผลักไม่ค่อยไหวอ่ะคือโลนโกรทยังโตนะแต่ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเรื่องของรายได้อื่นๆที่มันหายไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยมันโตไม่ค่อยเยอะนะประกอบกับระดับราคาของหุ้นเองนี่มันขึ้นมาพอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าเขาแพงไหมก็ไม่ได้แพงแต่ว่าดิวิเดนด์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะคะประมาณสัก 3 ถึงไม่เกิน 5% อะไรเงี้ยแต่ว่าความน่าสนใจในเชิงของการเทรดดิ้งเนี่ยด้วยกราฟทางเทคนิคเองอ่ะอาจไม่ได้เด่นเหมือนในรอบปีถึงปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะภาพอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มที่โดดเด่นเหมือนเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่พี่ก๊อฟก็พูดแล้วพูดอีกอ่ะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพอภาพตลาดกลางๆอ่ะพี่ก๊อฟก็ไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกมากนักนะคะแต่ว่าเผอิญว่าตลาดเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยกดทำให้มันลึกขนาดลงไปต่ำกว่า 1,550 ดังนั้นกรอบใหญ่ๆของตลาดตอนนี้ก็อยู่ 1,550 ถึงประมาณ 1,650 อยู่ก็คือ100จุดตรงเนี้ยเพียงแต่ว่าถ้าระยะถัดไปอ่ะดาวไซส์ของตลาดเนี่ยมันจะเปิดได้ถ้ามันมีปัจจัยอื่นๆที่มากดดันต่อแล้วก็หุ้นในรายกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันค่อนข้างกลุ่มใหญ่ๆอย่าปอมธนาคารพาณิชย์เมื่อกี้พี่ก๊อฟพูดละว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นบวกมากนักนะคะกลุ่มของพลังงานระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยหลังจากมันปรับขึ้นไป70กว่าเหรียญแล้วมันพักตัวลงมาตอนนี้อยู่ในโซนแค่ดีบาวเฉยๆพี่ก็มองว่าไม่ได้มีกรอบของการจะขยับสูงมากนักนะคะกลุ่มของพลังงานกับข้างหน้าเรียกว่าปิโตรเคมีกับโรงกลั่นเนี่ยโรงกลั่นก็ไม่ได้สวยนักแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่อาจจะรีบาวจากจุดอ่อนตัวค่ะส่วนหุ้นกลุ่มของ ICT ก็เจอปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของฟ้องร้องอยู่นะเรื่องจะยอมไม่ยอมความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครประเมินว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะที่จะต้องจ่ายมันก็จริงๆแต่กลุ่ม ICT มันดูอ่อนแรงตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะคะส่วนกลุ่มของproperty นะคะสถานิมทรัพย์เนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปล่อยของอ่ะคำว่าปล่อยของพี่คืออะไรที่เอาออกอะไรเงี้ยคือปล่อยของคือหมายความว่าถ้าพูดในเชิงของประกอบการก่อนนะผลประกอบการคือเขาจะขายสินค้าที่เขามีอยู่ให้ได้ปริมาณมากที่สุดภายใต้ราคาที่เขาสามารถปรับลดได้มากที่สุดในช่วงเนี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้ผลประกอบการอาจจะดูดีในระยะหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าในระยะที่ปัจจัยของเขาเรียกว่าภาพของทางด้านแรงกดดันในเชิงของการปรับนโยบายเนี่ยมันมีผลกับหุ้นในกลุ่มของอสังหาบ้างนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้คนจะเล่นเป็นโกลด์สต็อกไม่ได้อะต้องเล่นเป็นแค่ดิวิเดนด์นะคะดังนั้นก็ต้องเป็นลักษณะของการที่ว่าเวลาอ่อนตัวแล้วไม่หลุดกรอบที่มันเป็นแนวรับใหญ่ๆนะคะอันนั้นค่อยตั้งรับอีกทีนึงแต่ว่าเวลารีบาวกลับถ้าไม่ผ่านกรอบก็ขายเหมือนกันภาพมันก็เลยทำให้พี่ก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้เป็นกรอบบวกมากนักแต่ว่าลบนะปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ลึกนักแต่ว่าถ้าเราเล่นกรอบใหญ่ๆคนตั้งรับใกล้ 1,550 ก็จะได้ปลดประโยชน์หน่อยนะคะส่วนคนที่จะขายเนี่ยมันก็มี 1,600 กับ 1,610 ไปถึง 1,650 แต่ว่า 1,610 มันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเวลาตลาดมันไม่ขาดปัจจัยเนี่ยมันก็จะแกว่งค่อนข้างจำกัดอะค่ะค่ะแล้วพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้ครับพี่กอล์ฟกลุ่มวัสดุก่อสร้างพี่ก็ยังมีมุมมองคือพอดีต้องเรียนอย่างนี้ก่อนตัวพี่เองอาจจะยังไม่ได้ดูข้อมูลเชิงปัจจัยพื้นฐานในกลุ่มวัสดุก่อสร้างในช่วงของปีนี้นะแต่ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มวัสดุก่อสร้างมันไม่มีน้ำหนักเป็นบวกเท่าไหร่นั่นน่ะสิดูไม่ดีอะไรดีเลยเนี่ยคือต้นทุนน่ะต้นทุนของกลุ่มวัสดุก่อสร้างในรอบปีก่อนเนี่ยมันมาจากเรื่องของน้ำมันเป็นหลักและน้ำมันมันขึ้นนะคะทีนี้น้ำมันมันลงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับต้นทุนแต่ว่าเผอิญว่ากลุ่มของวัสดุก่อสร้างเนี่ยคือมันเหมารวมได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกกระเบื้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกปูนซีเมนต์คือปูนยังคงค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าตัวของธุรกิจอย่างปูนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้มาจากปูนตัวเดียวไงเขามาจากปูนเขามาจากปิโตแล้วเขาก็มาจากไอ้เรื่องของกระดาษด้วยนะคะดังนั้นเวลาปูนมันดีเนี่ยแต่ว่าตัวของปิโตมันกดอ่ะมันก็ได้เล่นเป็นไซด์เวทแต่ว่าตัวปูนใหญ่เองก็เป็นหุ้นที่ดูดีกว่าตลาดนะถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่นะคะส่วนไอ้ตัวของธุรกิจเองเนี่ยแต่ละธุรกิจที่เป็นพวกกระเบื้องเนี่ยเขาเจอปัญหาเรื่องต้นทุนแล้วก็เรื่องของตลาดโดยเฉพาะการดั้มสินค้าจากต่างประเทศจากจีนพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้การแข่งขันมันค่อนข้างสูงอ่ะภาพเหล่านี้ก็เลยทำให้วัสดุก่อสร้างเองก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จริงๆมันเหมาะกับพวกเรานะถ้าเราจะทำอะไรที่มัน
ปรับปรุงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีขึ้นแต่พี่ก็ไปดูมันก็ไม่เห็นราคามันก็เลยราคาก็ไม่ถูกเนาะ คือถ้าใครอยู่ในยุคพี่ตอนปีที่ตลาดไม่ดีเอามากๆเลยเนี่ยยุคไหนพี่แม้แต่ถ้าอ้างอิงเป็นปี40 41 42เนี่ยทุกคนจะบอกโหเก่าแก่มาก แต่ช่วงนั้นเนี่ยคือปีช่วงนั้นมันเป็นปีที่ของทุกอย่างถูกมากแต่ว่าไม่มีตังค์นะคะไม่มีตังค์ซื้อ ถูกแล้วก็ไม่มีตังค์แต่ตอนนี้ ของแพงก็ไม่มีตังค์เหมือนกันป่ะพี่คือแต่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้คือถ้าเราไปพบพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะแล้วก็พอดีช่วงนี้เราก็มีโอกาสที่จะเซอร์เวย์อะไรมากหน่อยอย่างเงี้ยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็จะพูดทํานองเหมือนว่าขายของไม่ดีนะขายของไม่ค่อยดีแล้วก็ลูกค้าหายไปไหนหมดอะไรประมาณเนี้ยลูกค้าไปซื้อของออนไลน์หมดคือรอบข้างพี่ซื้อของออนไลน์หมดแต่ถ้าถามว่าซื้อของออนไลน์หมดเขาซื้อเยอะไหมก็ไม่เยอะนะพี่ว่าก็ซื้อถี่นะแต่ว่าซื้อเยอะหรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่ว่าซื้อถี่ซื้อถี่ก็ซื้อถี่อ่ะเพราะปอมก็ซื้อของออนไลน์พี่แต่ปอมซื้อทีละนิดทีละหน่อยไงแต่ก็คือมีความถี่ไงมีความถี่ในการซื้อจริงส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ซื้อของออนไลน์บ้างค่ะแต่ว่าของออนไลน์ที่พี่ซื้อจะเป็นชิ้นใหญ่มากๆอะไรประมาณนี้พี่ซื้ออะไรขอเป็นความรู้หน่อยสิอยากรู้คนอื่นก็ซื้ออะไรพี่ก็ซื้อของสวยงามอะไรประมาณนี้ค่ะอะไรอะพี่ของสวยงามชิ้นใหญ่ในสายจิวเวลรี่จิวเวลรี่อะไรประมาณนี้พี่มั่นใจด้วยหรอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ใช้ได้กว่าหน้าร้านอะแล้วพอดีเราดูหน้าร้านด้วยนะคะแล้วเราก็ซื้อของพวกนี้คือส่วนนึงต้องบอกว่าเราดูของพอเป็นนะคะแล้วก็มีความชอบส่วนตัวพวกนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยของออนไลน์เหล่านี้มันก็คือทำให้เราสามารถกล้าที่จะซื้อได้นะคะแล้วก็ต้องดูร้านด้วยแล้วก็ต้องดูคือเขาต้องมีหน้าร้านแต่ว่าการซื้อเราไม่ได้ไปซื้อหน้าร้านแต่เราซื้อผ่านออนไลน์อ๋อคือหน้าร้านเขาอาจจะแพงกว่าที่ออนไลน์ของเขาคือจริงๆแล้วอย่างนี้หน้าร้านเนี่ยเราไม่สามารถไปยืนดูของโปรดักต์ได้ทุกตัวถูกไหมค่ะแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมีจังหวะเวลาเราสามารถซื้อของเราสามารถที่จะดูในรายละเอียดได้การตัดสินใจอยู่ที่เราค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจจากออนไลน์ได้แต่ว่าเวลาเราก็มันมี2แบบรับของที่ร้านก็ได้รับของที่ส่งก็ได้มันก็มี2แบบพี่ก็ทำทั้ง2แบบอะค่ะแต่ว่าในกรณีของโปรดักต์ชิ้นเล็กๆอย่างสมมุติว่าเป็นพวกเครื่องสำอางที่เขาซื้อเป็นออนไลน์ในที่พี่เห็นอะบางคนก็จะซื้อพวกโปรดักต์ของสินค้าญี่ปุ่นที่เขาก็เคยไปมาละอันนี้เขาก็จะเห็นนะโดยส่วนใหญ่ของที่เขาซื้อก็จะเป็นของที่เขาเคยใช้แล้วนะค่ะ product รู้อยู่แล้วแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยก็คือมันมี discount ที่ถูกกว่าห้างแต่อย่าลืมนะเวลาไปห้างเนี่ยวันก่อนพี่ก็ไปห้างโรบินสันค่ะเราซื้อของ product ที่มันแตะต้องได้ถูกไหมแต่พนักงานบอกว่าสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะคะพวกพี่ไม่ต้องมาห้างอีกแล้วตกใจอ้าวอ้าวหรออย่างนี้ก็ได้หรออีกหน่อยเนี่ยพวกพี่สามารถซื้อของออนไลน์ได้นะคะของออนไลน์เนี่ยเราสามารถซื้อได้มีบริการสดพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะคนก็ยังมีกลุ่มนึงนะพี่เป็นคนชอบช้อปปิ้งอะค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาพอไปพี่ก็จะไปดูโปรดักต์อะไรพวกนี้ถึงเวลาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยทางห้างเองพยายามจะพูดในลักษณะว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็ดีแต่มันมองได้สองมุมนะมุมนึงก็คือว่ากลุ่มที่ช้อปปิ้งออนไลน์คือเขามาเดินดูของแต่เขาไม่ซื้อของอะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาซื้อได้ผ่านทางชแนลของเขาที่มีแทนที่จะไปผ่านชแนลอื่นถูกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอันนึงเนี่ยภาพที่เขาคนกำลังมาจับต้องตรงนี้คนก็ได้จะเฟชชั่นว่าเอ๊ะของที่เขากำลังดูอยู่มันมีออนไลน์ก่อนเนี่ยก็มีหลายแบบนะคะที่ว่ามันก็ยังพอสนับสนุนกันไปได้ค่ะยังได้ทั้งสองทางทีนี้เมื่อกี้เรากลับมาที่บอกว่าแม่ค้าก็บอกว่าส่วนใหญ่คนก็หายไปไหนไม่รู้สรุปเศรษฐกิจมันโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยสรุปเศรษฐกิจถ้าพี่มองเนี่ยตัวเลขเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจที่เวลาทางการประกาศไม่ว่าจะมาจากแบงก์ชาติจากสภาพัฒน์ที่ประกาศก็เป็นตัวเลขอดีตนะคะค่ะคือตัวเลขอดีตหมายความว่าตัวเลขที่ผ่านมาละผ่านมาแล้วก็คือเป็นตัวเลขที่อย่างน้อยเนี่ยก็คือพบว่าในอดีตเราโตได้ประมาณ 4% กว่าอันนี้คือภาพของ GDP ประเทศไทยนะคะค่ะส่วนในภาพที่มองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะโตลดลงแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบ 3% กลางๆอยู่ถ้าถามว่าเศรษฐกิจดีไหมพี่ว่าดีระดับนึงทีนี้พี่ก็มีโอกาสได้เจอหลายกลุ่มคนมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาที่พี่ไปแจมด้วยหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นที่พี่ไปแจมด้วยเนี่ยพี่ก็ถามเหมือนที่ปอมถามว่าเศรษฐกิจเราดีไหมเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย
มันก็มีของคนเศรษฐกิจดีและคนเศรษฐกิจไม่ดีนะค่ะคำตอบได้คือว่าคนรวยก็ยังรวยอยู่แต่คนรวยก็จะใช้จ่ายในโปรดักที่เขาซื้อนะคะส่วนคนที่ไม่มีตังเนี่ยหมายความว่าคนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องทำมาหากินเยอะๆแล้วก็ใช้เดือนชนเดือนเนี่ยอันเนี้ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะภาพเหล่านี้มันก็เลยทำให้ตัวของเวลาเราเห็นน่ะภาพมันก็มันมีแหลกอยู่ตรงกลางอะค่ะส่วนคนที่รวยเขาก็รวยแล้วเขาก็ใช้จ่ายเขาก็ซื้อของที่มันอาจจะเป็นไฮเอ็นโปรดักต์ไปเที่ยวกับต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยมันก็มีสรุปก็คือว่าคนชั้นกลางจะประหยัดมากขึ้นปอมประหยัดมากขึ้นเปล่าใช่ประหยัดมากขึ้นคือก็ไม่ได้แบบถึงขนาดขัดสนแต่ปอมก็รู้สึกว่าเราก็ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงใช่คิดเยอะขึ้นพี่คิดเยอะขึ้นคือหมายความว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะหาเงินได้อย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมทุกคนพี่ว่าคนกลุ่มกลางเนี่ยจะคิดประมาณนี้ คือคนกลุ่มกลางคือคนที่มีอินโฟเมชันเยอะแล้วก็จะรับอินโฟเมชันจากผ่านหลายชแนลเยอะมากพอผ่านหลายเขาก็จะรู้จักคำว่า disruption ใช่ไหมเขาก็รู้จักว่าเขาจะป้องกันความเสี่ยงตัวเองยังไงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายประหยัดลงอะไรที่ประหยัดได้ก็จะประหยัดมากขึ้นแล้วก็แล้วก็อะไรที่คิดว่ายังไม่จำเป็นก็จะยังไม่ซื้อค่ะเออจริงทั้งที่จริงมีความสามารถนะแต่ไม่ซื้อเพราะเราก็ไม่รู้อนาคตไม่แน่นอนถูกไหมภาพเนี้ยออมันก็เลยเป็นภาพที่ทำให้กลุ่มคนชั้นกลางเนี้ยประหยัดลงดังนั้นเนี้ยกลุ่มที่ต้องอาศัยกับกลุ่มของคนชั้นกลางนี่ก็จะถามว่าหายไปไหนหมดวะอย่างนี้นี่เองพี่เดินไปพี่ก็เห็นนะบางทีในช่วงของปลายปีที่แล้วเนี้ยพอหลังครึ่งเดือนหลังเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรละหมายความว่าเราก็ใช้ชีวิตที่แบบโหสบายเต็มที่ครึ่งเดือนหลังนะคะไปเดินห้างขนาดจะปีใหม่นะไม่นับสัปดาห์ไม่นับครึ่งสัปดาห์สุดท้ายนะคะคนยังน้อยมากเลยปอมเอ้ยแต่ปีใหม่ปอมไปคนเยอะนะพี่ห้างที่ปอมไปวันปีใหม่คนเยอะหมายความว่าช่วงประมาณตอนหยุดแล้วอ่ะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างเงี้ยอังคารเงี้ยคนเยอะแต่ช่วงก่อนหน้านั้นประมาณสักอาทิตย์คือครึ่งเดือนก่อนที่จะปีใหม่คนน้อยมากเลยแต่อันนี้เรื่องจริงนะพี่เพราะว่าคือตอนปอมเห็นภาพตอนปีใหม่ไงว่าคนเยอะมากแต่พอมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วปอมเพิ่งไปห้างมาเพราะว่าปอมไปปฏิบัติธรรมมาไงแล้วยังไม่ได้ไปห้างมา3อาทิตย์เลยพี่ก็เลยแบบไปกินข้าวซะหน่อยไปแบบเอ้ยเวลานี้ปกติจะหาที่จอดรถไม่ได้คนจะแน่นมากทุกอย่างต้องต่อคิวมันโล่งมากเลยพี่อย่างไม่น่าเชื่อคนน้อยมากพี่มองว่าคนน้อยมากเพราะบางทีพี่ไปรับลูกชายนะค่ะแล้วก็ช่วงตอนปลายปีอย่างเงี้ยจริงๆมันควรจะมีความคึกคักกว่านี้ค่ะพี่ก็ว่ามันน้อยไปอ่ะแล้วก็พอตอนมันจะมีคึกคักอยู่ช่วงตอนปีใหม่อ่ะค่ะปีใหม่แล้วก็พออาทิตย์หลังจะปีใหม่ไปแล้วพี่ก็ว่าคนก็ลดลงนะคนก็น้อยแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ทานอาหารเป็นหลักค่ะใช่ประมาณเนี้ยผมก็ทานอาหารเป็นหลัก ไม่ได้ซื้อของด้วยแต่พี่ก็ยังเป็นคนซื้อของห้างนะพี่ก็ยังซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตปอมซื้อแค่นั้นแหละซูเปอร์มาร์เก็ตห้างพี่ก็ยังซื้ออยู่นะแล้วก็บางอย่างพี่ก็ยังซื้อของห้างนะพี่อาจจะไม่ค่อยได้ซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากออนไลน์อ่ะเพราะว่าบางทีพี่ก็คิดว่านิดหน่อยมันก็อาจจะเป็นคนที่ล้าหลังก็ได้นะคะมันได้ออกไปเดินได้ออกไปชมจับของอาจจะมองอีกแง่นึงก็ได้ไปจัดเทลให้เขาพี่ตอนนี้เดี๋ยวเซตเปิดแล้วนะคะ 1,589.19 จุดนะคะบวกไป 0.81 จุดหรือว่า 0.05% นะคะคำถามก็เริ่มมาเรื่อยๆทีนี้ต้องถามพี่กอล์ฟว่าวันนี้มีหุ้นแนะนำอะไรบ้างไหมอ่ะเอาเป็นว่าหุ้นที่แนะนำเนี่ยวันนี้จะเป็นหุ้นที่มันไม่ใช่ความโดดเด่นในเชิงของพื้นฐานหรือว่าเชิงของเทคนิคแบบที่เป็นหุ้นโกรทหรือเป็นหุ้นที่เป็นสตาร์นะคะค่ะแต่เอาเป็นว่าเป็นหุ้นที่ปรับตัวลงมาเยอะแล้วมันอาจจะมีโอกาสของการรีบาวด์แต่ให้กรอบที่ให้ไว้เนี่ยเดี๋ยวจะให้กรอบไว้ก่อนค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัว K-Bank K-Bank คือที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยกลุ่มแบงก์เองเป็นกลุ่มที่มีรีบาวด์กลับแล้วก็ผลประกอบการประกาศแล้วนะคะ K-Bank เองเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างลึกจาก220ลงมาอยู่ที่ประมาณ180ต้นๆ นะคะ80เท่าไหร่ประมาณ81ก็
็คือลดลงมาประมาณสัก40บาทนะคะค่ะหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยมีการประกาศเอาท์ลุคในรอบปี2562เป็นแบงก์แรกเลยที่ประกาศเอาท์ลุคตอนปลายปีไตรมาสที่4อือแต่เผอิญการประกาศเอาท์ลุคของเขาเนี่ยมันก็ทำให้หุ้นเขาถอยลงเพราะว่าเอาท์ลุคนี่คือไปในทำนองที่ว่าน่าจะโตลดลงนะคะแต่ว่าความกังวล NPL ก็ไม่ได้กังวลเยอะแต่ว่าการประกาศเอาท์ลุคที่ไม่ได้โตมากนักเนี่ยหุ้นเขาก็ถอยลงมาเยอะนะคะทีนี้เมื่อวานมีการรีบาวกลับก็คาดหมายว่ามันเพิ่งรีบาวจากการลงมาเยอะค่ะกรอบของการรีบาวอาจจะมีอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งมองกรอบรีบาวจะมีแนวต้านอยู่2ระดับคือประมาณที่188กับ192ค่ะส่วนกรอบของการเคลื่อนไหวก็คือประมาณ180ถึง192ค่ะนะคะนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าคนมีหุ้นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วต้นทุนอาจจะมีอยู่ใกล้ๆ180 182อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็อาจจะมองขายได้2ระดับที่188กับ192ค่ะโอเคแต่ว่าในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าหุ้นเขาหลุดกรอบ180นะคะก็อันนี้ก็จะเปิดดาวไซด์ข้างล่างอีกครั้งหนึ่งอันนั้นต้องระมัดระวังด้วยสำหรับทางด้านคนที่มีหุ้นตัวเก็บแบงค์อยู่อ่ะค่ะอืมโอเคตัวที่1นี่ตัวที่1นะคะตัวที่2ก็คือ PTTGC โอเคตัว PTTGC เนี่ยมันก็เหมือนกันนะคะมันเป็นหุ้นที่ลงมาลึกกรอบก็คือจริงๆถ้าถามว่าลงมาลึกในรอบปีที่แล้วลงมาลึกมากนะเอากรอบที่เคยทำไฮไว้คือ104บาทลงมาอยู่ที่ประมาณ70โดยประมาณนะคะก็คือลงมาประมาณสัก30กว่าบาทนะถ้าพิจารณาไปก็คือลงไปเกือบเท่าไหร่ 20-30% นะค่ะณปัจจุบันอยู่ประมาณ70บาทโดยประมาณนะคะกรอบก็คืออาจจะหวังการรีบาวต่อได้หน่อยนึงนะคะการรีบาวก็คือกรอบก็จะอยู่ประมาณสัก70บาทด้านล่างและด้านบนก็จะอยู่ประมาณสัก74-75บาทอ่ะจริงๆมันมี2กรอบคือประมาณ74แล้วก็อีกทีคือประมาณ77ค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเอากรอบแค่70-74ก่อนละกันภาพนี้เป็นภาพของการที่มองแค่เป็นการรีบาวก่อนนะค่ะถ้างั้นสมมุติถ้าเกิดใครจะรับตรงนี้ก็จะมีอัพไซด์ที่74ใช่ก็จะมีประมาณนี้นะคะมีบางทีตอนนี้ตลาด2-3 บาทมันก็เป็นตังค์อะเนาะเออก็เอาไปเถอะแต่ว่าเราไม่อยากให้มองไกลมากเพราะบางทีเวลาเหมือนตลาดจะไปแต่ถึงเวลาแล้วมันมีข่าวลบนะคะตลาดก็พักตัวลงบางทีเช้าบ่ายยังคนละมุมเลยอะปอมอืมถูกไหมพอไปปฏิบัติธรรมกลับมาเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญนะคะสาธุค่ะค่ะแล้วก็พอกลับมาปอมก็จะเห็นว่าตลาดมันก็ยังไม่ไปไหนใช่พี่ปอมก็กลับมาอ้าวเธอจะไม่ไปไหนเลยเลือดฉันหายไป2อาทิตย์แต่ว่าพอถ้าสมมติตลาดเช้าตลาดบ่ายสมมติตลาดบ่ายบางทีตลาดเช้าบางทีบวกตลาดบ่ายอ้างไงติดลบละค่ะหรือเพราะมันมีข่าวเป็นหุ้นรายตัวอย่างเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยเมื่อสัปดาห์ก่อนประมาณสักสัปดาห์เศษๆนะคะตัวหุ้นของกลุ่มโรงพยาบาลก็ถูกกดดันลงมาแล้วก็ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของการไอตัวของทำเพดานค่ายาแล้วก็ค่าบริการทางการแพทย์เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ตัวของหุ้นกลุ่ม ICT ก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่มันยังมีข้อพิพาทกันอยู่แล้วก็กรณีที่ถ้าต้องจ่ายชดเชยเพราะว่า Dtac ทำเป็นตัวอย่างละนะคะภาพเหล่านี้มันก็จะทำให้ตัวหุ้นเองเนี่ยในรายกลุ่มอุตสาหกรรมมันดูค่อนข้างอ่อนแรงนะเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ไม่ใช่บอกว่าหุ้นจะไม่มีดีเลยนะคือปีนี้หุ้นที่มันกลับขากับปีที่แล้วอ่ะค่ะคือปีที่แล้วหุ้นที่เป็นบวกอยู่กลุ่มเดียวเอาเป็นว่าถ้าเราดูปลายปีของ60เทียบปลายปี61เนี่ยหุ้นที่เป็นบวกมีอยู่กลุ่มเดียวที่โตขึ้นก็คือกลุ่มของทางด้านโรงพยาบาลนะคะอันนี้หมายความว่าเปอร์เซ็นต์เชนจ์ของเขาเป็นบวกนะคะนอกนั้นเนี่ยบวกน้อยบ้างนั้นก็คืออาจจะเป็นปริ่มหรือว่าติดลบน้อยๆอะไรประมาณนี้ที่จะมีดีอีกอันนึงที่เป็นกลุ่มใหญ่คือกลุ่มสถาบันการเงินค่ะแต่นอกนั้นแล้วเนี่ยดูอ่อนแรงกว่าตลาดเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะตัวที่สองแล้วแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของทางด้านพลังงานเองเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวปตท.กับสผ.ที่ดูดีในช่วงถ้าเปรียบเทียบปลายปีกับต้นปีนะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบไฮกับโลเนี่ยมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันค่ะสองตัวใช่ไหมพี่มีอีกนะเอาสองตัวก็พอแล้วโอเคเพราะว่าคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามาฟังเราเมาส์นะพี่แต่พอเมื่อกี้พอนอกเรื่องเริ่มหายไปอันนี้กลับมาใหม่ละแหมก็ต้องเมาส์บ้างอะไรบ้างมาเรื่องหุ้นต่อคุณผู้ชมคำถามส่งได้เรื่อยๆเลยนะคะ
ก็เดี๋ยวจะทยอยตอบแล้วนะกำลังจะเริ่มตอบแล้วนะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมก่อนดีกว่าคุณมัทรสสวัสดีนะคะคุณเปิดโลกมงคลเอติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะมั่งมีสีสุขลาภผลคุณทวีทุกท่านครับสาธุนะคะให้พรทุกวันเลยสาธุมาบ่อยๆเลยนะคะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณจันทนาคุณสุรีพรคุณสวนะคะคุณจริยาด้วยนะคะคือมาเนี่ยทักบ้างไม่ทักบ้างไม่เป็นไรแต่ทักก็ดีจะได้รู้ว่าอ๋อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีคนคุยด้วยเยอะๆนะคะท่านแรกถามมาตัว Wise Logistics ค่ะพี่ต้นทุน4.47 บาทตอนนี้3.86 บาท4.47 บาทตอนนี้3.86 บาทคดีนะต้นทุนยังไม่แพงมากนะคะค่ะคือต้นทุนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหุ้นเนี่ยมันเคยขึ้นไปจากฐานประมาณ2.2 บาทค่ะเนี่ยแบบคัสเรคคอร์ดเลยนะ2.50 บาทไป7.50 บาทแล้วก็จาก7.50 บาทลงมาที่ประมาณ3 บาทแล้วเด้งกลับอะค่ะทีนี้ต้นทุนอยู่ประมาณ4.00 บาทเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นไฮของประมาณสักใกล้ๆช่วงปลายปีที่แล้วค่ะดังนั้นตอนนี้ลงมาอยู่ที่3.00 บาทค่ะทีนี้ภาพเนี่ยคือพี่ยังไม่ได้ตามไอ้เรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะคะว่าปีนี้เขาฟื้นตัวไหมหลังจากปีที่แล้วอาจจะมีประเด็นที่กดดันอยู่แต่ว่าถ้าดูตามนี้หุ้นเองอาจจะมีแนวโน้มของการรีบาวกลับเล็กๆนะคะแต่ว่าการรีบาวกลับเนี่ยน่าจะอยู่ภายใต้กรอบค่อนข้างจำกัดอยู่กรอบก็จะมีประมาณใกล้ๆ3.90 บาทถึงประมาณ3.94 บาทนะคะกรอบแรกถ้าขยับขึ้นไปได้ยืนกรอบนี้ได้จะมีน้ำหนักทางบวกที่ได้ยาวขึ้นนะคะถ้ายืนกรอบประมาณ3.94 บาทได้เนี่ยก็จะมีโอกาสคาดหวังถึงระดับประมาณใกล้ๆ4 บาทถึงประมาณสัก4 บาทต้นๆประมาณ4.10 บาทนะคะค่ะต้นทุนเมื่อกี้เขาอยู่เท่าไหร่นะ4.47 อ๋ออย่างนั้นต้องหวังสเต็ปที่3เลยค่ะคือสเต็ปแรกคือ3.94 บาทสเต็ปที่2คือ4.10 บาทถึง4.45 บาทเนาะประมาณนี้สเต็ปที่3คือประมาณต้องยืน4.40 บาทซึ่งจุดยืน4.40 บาทที่เขาเป็นต้นทุนของคนถามเนี่ยถ้ายืนจุดนี้ได้นั่นหมายความว่าเขามีข่าวบวกที่สนับสนุนนะคะแล้วข่าวบวกเนี้ยถ้าหลังจะยืน4.40 บาทได้มันมีโอกาสที่จะขยับไปหา4.80 บาทด้วยถ้ายืนได้นะคะดังนั้นเนี่ย4.40 บาทมันเป็นแนวต้านใหญ่ระดับหนึ่งด้วยค่ะค่ะคือหมายความว่าเราต้องลุ้นเป็นละรอบละรอบเลยใช่ไหมพี่ใช่มันมีสามมาคิดที่บอกคือ3.90 บาทที่ต้นทุน4.40 บาทนี่จะเป็นต้นทุนจะเป็นแนวต้านที่3ค่ะแล้วก็แนวต้านที่4.40 บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่ใหญ่กว่า2 แนวต้านที่มันที่เขาบอกแล้วแนวต้านนี้จะเป็นแนวต้านถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปแล้วชนไม่ผ่านก็เป็นแนวต้านใหญ่แต่ว่าถ้าชนผ่านแล้วยืนมันจะกลายเป็นแนวรับทันทีเลยค่ะแล้วก็มันจะมีกรอบอีก40 ตังค์ด้านบนนะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องคอยดูแต่ละกรอบว่ามันผ่านไปได้ไหมยืนได้ไหมจนกว่าจะเป็นจุดหมายเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่คุยกับพี่กอล์ฟมาพี่กอล์ฟจะไม่แนะนำให้ถัวนะคะก็ไม่เคยให้ถัวค่ะเพราะว่าบางทีเราถัวแล้วเนี่ยคือการปริมาณการมีปริมาณหุ้นระดับหนึ่งเนี่ยแล้วเราทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งนะแต่พอเราถัวแล้วปริมาณมันเยอะขึ้นเนี่ยการ make decision ของเราเนี่ยจะทำได้ยากขึ้นสิ่งที่ก็มองก็คือว่าถ้าเราอยากถัวจริงๆเราขายที่เวลารีบาวกลับแล้วเรารู้ว่ามันเป็นภายใต้กรอบแล้วก็มาตั้งรับดีกว่าเงินก็ใช้น้อยกว่านะคะแล้วก็มันยังแบบฟิลทำให้เราได้ซื้อได้ขายอ่ะไม่งั้นซื้อไปแล้วก็ยังโคปริมาณเยอะๆถึงเวลาขายก็มันไปเพิ่มนิดนึงน่ะมันไปเพิ่มภาระเนาะใช่แล้วอีกนิดนึงไหนนิดนึงน่ะไอ้นิดนึงนี่แหละก็คือว่ามันทำให้เรายังไม่ได้ขายสักทีอ่ะแต่ถ้าเราขายตามแนวที่เราคิดว่าเป็นแนวต้านแต่ละระดับนะคะแล้วเรารู้ว่ามันไม่ผ่านแล้วเรามาตั้งรับอีกครั้งนึงแล้วค่อยวัดนั่นแต่ต้องหมายความว่าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่เราอยากจะเขาเรียกยังปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่นะบางทีพี่มองว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเดาคือถ้าคนซื้อขายหุ้นมาเยอะๆเนี่ยจะพบว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเวลาเราดูเหมือนง่ายแต่เวลาเราเข้าไปซื้อขายแล้วเนี่ยเราจะพบว่าบางทีมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะคะแล้วหุ้นเวลากำลังเป็นดาวไซด์อยู่เนี่ยราคาไหนมันก็กลายเป็นราคาที่ทำให้เราแพ้ทางตลอดอันนี้ต้องระวังนะคะโอเคPTTGC เป็นหุ้นแนะนำวันนี้น่าจะได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อที่ธานียังธานียังไม่มีพี่ไม่เอาเนาะ THANI นะคะค่ะ THANI รู้ดิลงมาอย่างเงี้ย6.30 บาทตอนนี้ยังไม่มีค่ะลงมาลึกดีแป๊บนึงไหวไหมเอาไหมส่วนตัวปอมไม่เอาเป็น คืออย่างนี้ค่ะพี่ก๊อฟขอดูภาพยาวก่อนแล้วกันนะค่ะพี่ก๊อฟคือหุ้นธานีเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่า นักลงทุนที่เป็นกรอบของ VI เนี่ยให้ความสนใจดูธานีมาน่าจะสักปีถึง2 ปีแล้วนะคะ
ทีนี้ปีหรือ2ปีเนี่ยหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องอะค่ะจากฐานประมาณสักใกล้ๆ2บาทกลางๆเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่9บาท50ถ้าพิจารณาก็คือขึ้นไปเกือบ3เท่าตัวนะคะณปัจจุบันเนี่ยด้วยประเด็นมันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะนะคะแล้วก็พี่ก๊อฟจำประเด็นได้ไม่หมดนะขออนุญาตเลยไม่พูดถึงแต่ว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพูดเกี่ยวกับพวก MTG สวัสดิ์เกี่ยวกับเรื่องของทิสโก้ก็คือว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชั้นนะคะของการสำรองนะคะแล้วก็มันอาจจะมีผลมาถึงกับหุ้นเหล่านี้แต่ว่าเผอิญไม่ได้ศึกษาดีพอต้องขออภัยซึ่งภาพอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เชิงเซนติเมนต์ของหุ้นเนี่ยมันอ่อนแรงลงมาทีนี้การที่เซนติเมนต์ของหุ้นอ่อนแรงลงมาเนี่ยคือจาก9บาท50ปัจจุบันอยู่ประมาณ6บาทกลางๆเนี่ยค่ะคือถ้าถามว่ามันลงมาลึกไหมลึกในระดับระยะสั้นนะคะแล้วก็เผอิญว่ามันหลุดแนวของที่มันเป็นภาพรายเดือนอยู่ที่ประมาณ6บาท62ลงไปดังนั้น6บาท62จะเป็นแนวต้านนึงก่อนนะคะทีนี้พอมาดูภาพที่เป็นรายสัปดาห์เนี่ยถ้ารายสัปดาห์มันก็หลุดกรอบ7บาทกว่าลงมาดาวไซด์มันยังเปิดอยู่ด้านล่างอยู่นะคะเพียงแต่ว่ากรอบของการที่จะมีโอกาสของการถอยลงอ่ะอาจจะมีน้อยลงในระยะสั้นๆแต่ยังไม่ได้ปิดว่าจะไม่มีนะคะดังนั้นเอาเป็นภาพที่เอาภาพกลางแล้วกันเพราะว่าภาพสั้นนี่มันเปิดดาวไซด์อีกเยอะเลยอะค่ะภาพยาภาพกลางเนี่ยก็คือณปัจจุบันอยู่ประมาณ6บาท30ดาวไซด์เนี่ยมันมีได้ถึงระดับ6บาทหรืออีกอันนึงเนี่ยที่เขาเปิดแจกไว้ก็คืออยู่ใกล้ๆประมาณสักใกล้ๆ5บาท40 5บาท50บาทค่ะซึ่งภาพอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะลงมาลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังดังนั้นถ้ายังไม่มียังไม่เอานะคะเพราะว่ามันถูกเปิดดาวไซด์จาก6บาท30เนี่ยมาถึงระดับประมาณ5บาทกลางๆอ่ะมันมีดาวไซด์ตั้งบาทนึงก็ยังไม่อยากให้เข้าไปแต่ว่าถ้าคนมีอยู่หวังจะรีบาวเนี่ยถ้าการรีบาวแล้วรีบาวแดงได้กรอบจำกัดแนวต้านจะอยู่ประมาณใกล้ๆ6บาท60ถึงประมาณ6บาท70ก่อนค่ะค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่แนะนำนะคะไม่เอาดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีหุ้นเขากำลังคือมันอยู่ในช่วงของคนกำลังคือคนกำลังหนีกันอยู่อ่ะคือสมมติว่าคนกำลังไปจอยกันในคอนเสิร์ตอ่ะแล้วตอนนี้งานกำลังเลิกอ่ะเออแล้วเราไม่รู้จะแล้วคนเลิกเนี่ยมันก็ชุลมุนถูกไหมค่ะชุลมุนแล้วเราก็ยังไม่รู้มันจะจบยังไงเนี้ยเราก็อยากเพิ่งมาดูก่อนค่ะมุ่งพัฒนามันสะกดยังไงนะ MOONG ค่ะ MOONG มุ่งพัฒนาครูนะคะพี่MOONG พี่หาของพี่ไม่ได้อะ MOONG MMM มอม้า M เออ M แล้วก็ O 2ตัวแล้วก็ N November แล้วก็ G กันปืนคืออย่างนี้พี่ใช้ Investing อะค่ะมันไม่มาเอาเหรอเดี๋ยวขอดูใน Investing เดี๋ยวก่อนนะอ้าวเจอแล้วโอเคเขาเซ็ตคนละโพสก็ไม่สวยค่ะมุ่งพัฒนาเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูไม่สวยละวันก่อนก็อาจจะดูสวยดีใช่ไหมเออวันก่อนนู้นเลยน่ะที่ขึ้นไปไฮสูงๆนะเปิดกันเอาเป็นภาพไรภาพสั้นๆภาพกลางๆแล้วกันนะคะค่ะภาพสั้นๆไม่สวยเลยหลังจากหลุดกรอบ6บาทถลึงลงมานะคะค่ะส่วนภาพกลางมาหน่อยก็คือภาพรายสัปดาห์เนี่ยการหลุดกรอบ6บาทถลึงลงมาอยู่ที่5บาทกว่าเนี่ยตอนนี้มีดาวไซด์ที่ไม่ควรจะหลุดเลยก็คือประมาณสักใกล้ๆ5บาท65ตังค์อะค่ะค่ะถ้าหลุดกรอบนี้ก็ถึงเงินสดรอเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่หลุดก็ที่5บาท65เนี่ยก็อาจจะมีฟอร์มตัวแบบรีบาวแคบๆนะคะแต่การรีบาวก็จะมีกรอบแนวต้านเป็นระยะอีกด้านนึงก็คือสมมตินะลงมา5บาท60ประมาณ5บาท65 66เนี่ยก็รีบาวก็ได้กรอบ5บาท80ซึ่งก็เป็นณปัจจุบันที่ยืนอยู่นะคะค่ะแล้วก็อีกทีก็คืออยู่ประมาณใกล้5บาท90กับ6บาทค่ะ6บาท10จะเป็นแนวต้านใหญ่นะค่ะถ้างั้นดูจ้องไว้ถ้า5บาท65ไม่หลุดอาจจะมีรีบาวด์แล้วก็อาจจะเข้าไปแถวๆนั้นแล้วก็เด้งขึ้นมาสัก5บาท80ก่อนแล้วก็อีกทีนี้ก็คือ5บาท90ถึงใกล้ๆ6บาทเป็นสเต็ปละ10แล้วกันค่ะ 5.8 5.9 แล้วก็6ค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปรอดูมันก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปอยากเก็งกำไรกับเขาจริงแล้วเข้าไปรับเนี่ยแล้วก็ถ้าหุ้นหลุดกรอบประมาณสัก5บาท64 62ลงมาก็สต็อปเลยค่ะค่ะโอเคไทยออยล์ไทยออยล์
ยังไม่มีตอนนี้72.25ก็จริงๆไทยออยล์ก็เป็นหุ้นตอนแรกที่พี่ก๊อฟอาจจะเลือกมาวันนี้ที่เป็นหุ้นรีบาวนะคะก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มองไว้อยู่ว่ามีโอกาสรีบาวก็คือตัวของเขาเองเนี่ยลงมาค่อนข้างลึกระดับหนึ่งนะคะจริงๆเขาลึกพอๆกับ PTTGC แหละก็คือถ้าเอากรอบใหญ่หน่อยจากที่เขาทำไฮไว้อยู่ประมาณ108นะคะแล้วก็ลงไปอยู่ประมาณสัก70กว่าๆแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาไม่ผ่าน88 89ค่ะแล้วก็ลงอีกรอบนึงรอบนี้ก็หวังว่าการรีบาวอาจจะดีขึ้นแต่ว่าการรีบาวนะตอนนี้น่าจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ๆ75ที่เราคุยกันอยู่นี่น่าประมาณสัก71นะโดยประมาณดังนั้นก็จะมีกรอบแนวต้านอยู่ประมาณ73ถึง74บาทอะค่ะจริงๆเขาคล้ายๆกับตัว PTTGC นะค่ะก็คือแต่ว่าเขาแนวด้านรับเลยอ่ะเขาลึกกว่าเพราะ GC มันอยู่ประมาณ70แต่ตัวไทยออยล์เนี่ยอยู่ประมาณ68อะค่ะค่ะอ่ะBEM ค่ะ BEM ยังไม่มีไอ้ส่วนใหญ่คุณผู้ชมไม่ค่อยมีหุ้นนะเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ท่านเองอะที่มีต้นทุนอ๋อค่ะ BEM นี่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ดีกว่าตลาดนะคะแล้วก็คนที่ถืออยู่เนี่ยก็เขาเรียกว่าดูดีกว่าแล้วก็เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ทั้งปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยในเชิงกลยุทธ์เองเนี่ยมีมองเชิงบวกภายใต้ภาวะที่ตัวเขาเองเนี่ยมันได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวของสัญญาสมรทานด้วยนะคะที่อาจจะมีการยึดตัวเรื่องของฟ้องร้องที่สุดลงแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขายังจะมีสายสีต่างๆงานใหม่เข้ามาแล้วก็เขาเรียกว่าค่าคนที่เข้าไปคนใช้บริการเนี่ยยังสร้างรายได้อยู่เยอะนะคะแต่เพียงแต่ว่าหุ้นเองเนี่ยตอนนี้พี่ก๊อฟดูภาพในเป็นภาพรายสัปดาห์เนี่ยหลังจากที่เปิดสัปดาห์มาในรอบเปิดปีใหม่มาเนี่ยหุ้นเขาก็ปรับตัวขึ้นไปนะคะแต่ในรอบ2สัปดาห์เนี่ยหุ้นเขาเริ่มพักตัวลงมาแต่ถ้าดูตามเทรนด์ใหญ่ๆหุ้นยังเป็นเทรนด์ที่เรียกว่าอัพเทรนด์อยู่แต่ว่าเทรนด์ย่อยๆเนี่ยก็มันเริ่มพักตัวค่ะแต่นี่ในกรอบของการพักตัวมันก็ยังไม่ได้หลุดกรอบประมาณ9บาท80ลงไปนะคะแต่ว่าถ้าหลุดกรอบ9บาท80เนี่ยกรอบการพักตัวหมายความว่าเราจะต้องมีดาวมันจะมีดาวไซด์อีกประมาณ40ตังค์ข้างล่างก็คือถ้าหลุดกรอบ 9.9 จะเปิดดาวไซด์40ตังค์ลงมาหา9บาท40นะคะแล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยถ้าหลุด9บาท40อีกทีเนี้ยมันจะเป็นกรอบของการพักตัวหลังจากหุ้นเป็นอัพเทรนด์ละต้องระวังคือบางทีหุ้นเป็นอัพเทรนด์เนี่ยการหลุดกรอบที่อยากให้เป็นสต็อปลอสและถือเงินสดให้เยอะพอสมควรค่ะเพราะบางทีเป็นมันเปลี่ยนนะคะมาโรงพยาบาลอย่าง BDMS ซึ่งก็ที่มีประเด็นแต่ว่าแต่หลายท่านอาจจะมองว่าโอ๊ยมันก็เป็นแค่เรื่องการบริหารแต่ว่าเรื่องผลประกอบการเรื่องของการดำเนินงานยังดีอยู่อะไรอย่างนี้ตอนนี้22บาท20ยังไม่มีค่ะ ทั้งถามทั้ง2ตัวเลยค่ะ BDMS แล้วก็ BA เลยค่ะบอกไว้ก่อนเลยก็ทราบข่าวกันแล้วนะคะว่าคือมาจากประเด็นอะไรนะจริงๆเนี่ย BDMS เนี่ยไม่ได้หล่นครั้งแรกจากประเด็นของหมอกระเสริฐนะคะแต่อาจจะมีการพักตัวลงมาในช่วงคือ BDMS เองเนี่ยก่อนหน้านั้นประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดไอ้ตัวของเพดานไอ้เรื่องของยาบัญชียาอะไรพวกเนี้ยเขาก็ลงมาไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ดูค่อนข้างอ่อนแรงลงมาแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากเหมือนกับโรงพยาบาลตัวอื่นนะคะแต่พอมีประเด็นเกี่ยวกับหมอเนี่ยก็คือลงมาระดับหนึ่งจริงๆลงมาก่อนด้วยก่อนข่าวประกาศนะนี่พอข่าวประกาศปั๊บก็ลงมาณปัจจุบันเนี่ยตัวของ BDMS เนี่ยมันมีถ้าถามว่ามันอ่อนแรงไหมเริ่มดูอ่อนแรงนะคะแต่ว่าเผอิญมันอ่อนแรงอยู่ในกรอบที่เรียกว่ายังไม่ได้หลุดกรอบ21บาทลงไปอะถ้าหลุดกรอบ21บาทต้องระมัดระวังสำหรับทางด้าน BDMS แต่ถ้าไม่หลุดก็21แล้วก็รีบาวก็อาจจะมีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ23บาท50ก็ถ้าคนต้นทุนอยู่ประมาณ23บาท50ก็ make decision ดูอยากออกหรือไม่อยากออกนะคะแต่ว่าถ้าคนต้นทุน25เนี่ยแล้วจะไปถึงต้นทุนที่เป็นอีกแนวต้านนึง25ที่เขาว่าภายใต้กระแสของวันนี้อาจจะยังค่อนข้างยากยกเว้นว่าพอดีกระแสเรื่องของการจำกัดเพดานยาเนี่ยอาจจะต้องไปติดตามรายสัปดาห์นี้นะคะข้อมูลมันออกมา2แบบอ่ะแบบนึงก็คือบอกว่าการจำกัดเรื่องนี้มันทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าต้นทุนยาของแต่ละโรงพยาบาลมันไม่เท่ากันแต่ว่าอีกมุมนึงก็คือว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางด้านภาครัฐน่าจะมีโอกาสของการที่พิจารณาแล้วก็น่าจะมีโอกาสของการที่จะจำกัดตัวของเพดานในระดับนึงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสของการรีบาวได้2ระดับไปอยู่ยี่350แล้วกันเอากลมๆกับอีกอันนึงก็คือประมาณ2550ก็ถ้ามีรีบาว2อันนี้ก็
ก็ลองตัดสินใจดูว่าอยากจะขยับถึงเงินสดเพิ่มไหมนะคะแต่ว่าถ้าอีกขาหนึ่งในการหลุดกรอบ21อันนี้อยากให้ถึงเงินสดเพิ่มค่ะถ้างั้นถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีตรงนี้มองมีโอกาสรีบาวอะค่ะแต่รีบาวก็กรอบค่อนข้างจำกัดอยู่ประมาณ22ปลายถึง23 50บาทอืม22ปลาย23 50ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าห้ามหลุด21บาทนะ21บาท50นะคะค่ะห้ามหลุด21 21นะถ้าเผื่อทางก็20 50อะไรประมาณนี้โอเคโอเคค่ะส่วน BA ล่ะคะ BA BA เป็นหุ้นที่เป็นดาวไซด์อย่างหนักมากนะคะก็คือจากประมาณสัก27ลงมาเหลือประมาณสัก11บาทโดยประมาณเนี่ยก็ลงไปเกินครึ่งแล้วนะคะทีนี้นะตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองอยู่ที่ประมาณสัก12บาทกระแสของข้อมูลนี้มันไม่ได้มีผลมากนักสำหรับตัว BA นะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้บริหารตัว BA แต่ว่าเป็นกระแสของข้อมูลไปดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นดาวเทรนนะคะแต่ว่าแกว่งตัวค่อนข้างจะจำกัดในระยะนี้ก็คืออยู่ประมาณสัก 11.7 ถึงประมาณสัก 12.4 ค่ะ 11.7 ถึง 12.4 โอเคห้ามหลุดเท่าไหร่คะพี่ 11.7 ด้วยไหมคะก็ดาวไซด์ครั้งที่แล้วเขาทำไว้อยู่ประมาณ11เท่าไหร่เนี่ยประมาณ 11.5 ก็ใหญ่จะหลุด 11.3 มันมี2ระดับมันมีประมาณ 11.5 กับ 11.3 ค่ะถ้าหลุด 11.3 เป็นจุดปิดก็ถึงเงินสดรอเลยแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าหลุดลงไปแล้วเกิดการวกกลับและเริ่มวอลุ่มไม่มีแล้วเริ่มมีวอลุ่มตีกลับอันนั้นก็ค่อยลุยค่ะค่ะSTA ยังไม่มีค่ะ STA ตอนนี้14.60 STA เนี่ยตัวของธุรกิจเขาเองเนี่ยเขามีประเด็นทางบวกเรื่องของถุงมือยางค่ะ ทีนี้เนี่ยตัวของ STA เองเนี่ยก็คือรีบาวกลับขึ้นไปได้19ตอนนี้อยู่ในกรอบพักตัวค่ะในกรอบพักตัวเนี่ยกรอบใหญ่ๆอยู่ประมาณสัก13.30 บาทแล้วก็ด้านบนก็จะอยู่ประมาณสัก15.40 บาทถึง15.50 บาทนี่เป็นกรอบแกว่งตัวใหญ่ๆนะคะส่วนกรอบแคบๆลงมา กรอบแคบลงมาก็จะอยู่เนี่ยก็ใกล้เคียงกันคือประมาณสัก13.50 บาทถึง14.50 บาทแกว่งอยู่ในกรอบเนี้ยตอนเนี้ยขยับขึ้นไปจะชนแนวต้านประมาณ14.50 บาทถึง14.60 บาทนะคะ ถ้ายืน14.60 บาทได้เนี่ย ค่อยหวังการปรับขึ้นไปหาประมาณ15.50 บาทอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้อยู่ที่14.60 บาทเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้ายืนได้เราค่อย follow ก็ได้ใช่ไหมวันนี้เนี่ยมีโบรกเกอร์เองที่อาจจะดึงหุ้น STA ออกมาเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวคาดหวังต่อการรีบาวน์นะคะแต่พอดีที่ไม่ได้ดูว่าเขามองด้วยประเด็นพื้นฐานคืออะไรแต่ว่าเทคนิคอลเนี่ยมันมองรีบาวน์แหละแต่เพียงแต่ว่าตัวของถ้ายืนเหนือกรอบ14.60 บาทได้แล้วยืนได้จุดปิดนะพอยืนได้ปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเขาคาดหวังได้อีกประมาณสัก10ตังค์ได้อืมฮัลโหลฮัลโหลค่ะโอเคค่ะพอดีที่มีสายเข้าไม่เป็นไรอ๋อค่ะต่อเลยค่ะต่อถ้างั้นก็อยู่ในกรอบ13.50 ถึง 14.50 แล้วก็ถ้าเกิดยืน 14.6 ได้ก็จะเห็น 15 ถึง 15.5 โดยประมาณนะคะPRMต้นทุน7.25 บาทนี่ถามมาทุกวันเลยอ่ะ PRM ก็เป็นดาวก็เป็นหุ้นที่ยังเป็นดาวเทรนนะคะก็คือหุ้นเป็นทางลงนะคะแม้ว่าในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจะมีรีบาวกลับขึ้นไปแต่มันชนแนวต้านไม่ผ่าน8.50 บาทแล้วก็พักตัวลงมานะปัจจุบันอยู่ประมาณ5.00 บาทกลางๆนะคะณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.45.50 บาทแนวต้านอยู่ประมาณ5.50 บาทถ้าวันไหนเขายืนเหนือกรอบ5.50 บาทได้เนี่ยค่อยคาดหวังการขยับขึ้นไปหาประมาณ5.80 บาทถึง6.00 บาทค่ะโอเคลุ้นต่อไปนะคะแล้วห้ามหลุดเท่าไหร่คะพี่กอล์ฟรอบที่แล้วนี่โลประมาณ4.96จริงๆถ้าพี่ดูจุดแล้วเนี่ยตอนนี้เขาพยายามที่จะทำฟอร์มขับตัวของ PRN อยู่นะคะค่ะแต่หมายความว่าถ้าเขาไม่ผ่านตรงนี้แล้วเขาถอยตัวลงมาอีกเนี่ยห้ามทำโลใหม่อะค่ะโลใหม่ที่เขาเคยโลเดิมที่เขาเคยอยู่ก็คืออยู่ประมาณใกล้ๆ5 บาทครั้งที่แล้วเขามีหลุดไปหน่อยนึงแต่ว่าจุดปิดเขาไม่ได้หลุดดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าที่5 บาทมันก็เป็นโลเดิมของเขาไม่ควรหลุดนะคะค่ะ
เค5บาทโดยประมาณนะ IRPC IRPC ยังไม่มีค่ะก็มันทรงเดียวกันนะคะทรงเดียวกันของคือคำว่าทรงเดียวกันนั่นหมายความว่าตอนนี้อยู่ในกรอบรีบาวเหมือนกับไทออยเหมือนกับGC นะคะเหตุผลของการรีบาวกับถ้าพูดในเชิงพื้นฐานก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยพักตัวลงมาหลังจากที่นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานคาดหมายอยู่แล้วว่าตัวของค่าการกลั่นเองเนี่ยจะไม่เป็นบวกสำหรับไตรมาสที่4นะคะอาจจะมีสต็อกลอสในส่วนของผลประกอบการแต่พอหุ้นลงไประดับนึงเนี่ยตัวของการรีบาวกลับมาเลยเกิดขึ้นนะคะณปัจจุบันเนี่ยรีบาวกลับอยู่ในกรอบ 2-3 วันเนี่ยทีนี้ใน 2-3 วันนี้เนี่ยแนวต้านที่อยู่ในระยะใกล้ๆก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆ5บาท98ถึง6บาทอะค่ะก็เป็นแนวต้านใหญ่อยู่นะคะถ้าไม่ผ่านแนวต้านนี้ก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก5บาท70 5บาท70โดยประมาณถึง5บาท90ค่ะคือไม่เกิน6บาทแต่ถ้ายืนตัว5ยืนตัวที่ประมาณใกล้ๆ6บาทนี่ขึ้นไปได้นะนั่นหมายความว่าหวังกรอบอีก20ตังค์ข้างบนได้ค่ะแต่ถ้ายังยืนไม่ได้ก็แนวนี้เป็นแนวต้านใหญ่โอเคเดี๋ยวลุ้นอย่าเพิ่งเข้าไปรอดูก่อนว่าเขาจะไปทางไหนดีกว่าอยู่นิ่งๆคอยรอดูนะคะ BJC ยังไม่มีตอนนี้46บาท75สตางค์ค่ะ BJC ก็ลงไปลึกเหมือนกันค่ะหุ้นตัวนี้ก็ลงไปลึกพอสมควรนะตอนนี้เองเนี่ยตามปัจจัยพื้นฐานน่าจะถูกคาดหมายไปในเชิงที่ดีขึ้นนะคะจริงๆพื้นฐานที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มองแย่นะแต่เพียงแต่ว่าหุ้นเองมีแรงขายออกมาเยอะแล้วก็ปรับตัวแล้วลงมาถ้าเทียบกับ62บาทตอนนี้อยู่ประมาณ46บาทโดยประมาณนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นกรอบของการรีบาวกลับเหมือนกันแต่เป็นการรีบาวกลับก็ยังมีกรอบจำกัดอยู่ประมาณใกล้47ถึง48บาทแต่ถ้ายืน47ถึง48บาทได้ค่อยคาดหวังอีกประมาณสักเกือบ2บาทข้างบนที่ประมาณใกล้ๆ50นะคะดังนั้นก็มอง2ระดับนี้ไว้ละกันแต่50น่าจะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะระดับนึงค่ะAAV ต้นทุน6บาทอันนี้ต้นทุนละต้นทุน6บาทนะตอนนี้4บาท2ตังค์ก็แนวต้านอยู่ประมาณใกล้4บาท10แล้วก็กรอบการแกว่งก็จะอยู่ประมาณใกล้4บาทถึง4บาท10แต่ถ้ายืน4บาท10ได้ก็จะมีกรอบอีก10ตังค์ทั้งหมดประมาณ4บาท20โดยประมาณนะคะถ้าดูกรอบใหญ่ๆเลยเขาก็จะเล่นอยู่ในกรอบ4บาทถึง4บาท40อะค่ะค่ะเป็นดาวเทรนด์หุ้นกลุ่มที่เป็นพวกเครื่องสายการบินนะคะก็ยังเป็นดาวเทรนด์อยู่ปีที่ผ่านมาอาจจะเจอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะแต่ตอนนี้ระดับราคาน้ำมันลงมาแล้วน่าจะได้ประโยชน์เรื่องของน้ำมันในช่วงของไตรมาส4ที่ลงมาเป็นที่เป็นคอสของเขาอะค่ะโอเค IVL ต้นทุน58บาทจะซื้อถั่วดีไหม IVL ตัว IVL ก็เพิ่งพักตัวลงมานะคะเดี๋ยวขอดูภาพใหญ่หน่อยนึงเปิดให้ภาพใหญ่ภาพใหญ่ของพี่นี่ใช้เดือนหรือปีคะพี่ใช้เดือนค่ะภาพใหญ่เนี่ยคือหุ้นเองเนี่ยเขาพักตัวลงไปเยอะดังนั้นเนี่ยไอ้พอเขาขยับขึ้นไปก็จาก20ไป64อะค่ะค่ะทีนี้ในการพักตัวลงมาณปัจจุบันเนี่ยเป็นการพักตัวแต่ยังอยู่ในกรอบขาขึ้นนะคะค่ะแต่ว่าการพักตัวตอนนี้มีแนวรับใหญ่อยู่ประมาณสัก48ไม่อยากให้หลุดเลยอะถ้าหลุด48ก็จะมีกรอบอีกประมาณสัก4บาทลงมา4บาทก็ 10% เนาะอย่างน้อยอะนะคะก็มี44อะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าไม่หลุดกรอบ48ก็แกว่งตัวก็จะอยู่ในกรอบ48ถึง52นะคะทีนี้ถ้าสมมุติมาดูกรอบที่แคบลงก็จะมี54 52กับ54เป็นแนวต้านถ้าปัจจุบันตอนนี้ที่อยู่ที่รายสัปดาห์แล้วนะคะก็จะมีแนวต้านอยู่ประมาณ54บาทค่ะถ้างั้นต้นทุน58บาทคือปกติพี่ก๊อฟไม่ให้ซื้อถั่วนะคะคุณผู้ชมที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นรายการซื้อถั่วไม่ซื้อถั่วและโดยเฉพาะหุ้นที่รับข่าวบวกมาเยอะๆแล้วแล้วตอนนี้กำลังพักตัวลงไปเนี่ยต้องระมัดระวังคือพี่กำลังเมื่อกี้ที่คุยกันเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งที่พี่อาจจะยังไปแตะไม่ถึงก็คือว่าหุ้นกลุ่มของโรงพยาบาลกลุ่มที่เด่นที่สุดปีที่แล้วถูกไหมคะค่ะกลุ่มที่ค่อนข้างจะแย่ก็คือกลุ่มของทางด้านพาณิชย์ปีที่แล้วแล้วก็กลุ่มของทางด้านพวกโรงแรมแล้วก็กลุ่มอาหารแต่ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยกลุ่มของพาณิชย์มันรีบาวกลับนะคะกลุ่มอาหารรีบาวกลับแล้วก็กลุ่มของทางด้านโรงแรมรีบาวกลับแต่เป็นรีบาวกลับในกรอบเท่านั้นเองแล้วก็จะภายใต้ความคาดหมายเชิงบวกในเชิงพื้นฐานด้วยส่วนหุ้นที่ปรับตัวเด่นๆหนึ่งในนั้นเป็น IVL เป็นหุ้น BDNS อะไรพวกเนี้ยเวลาเขาขยับขึ้นไปแล้วเขาไม่เบรกยูไฮเนี่ยตอนนี้เวลาพักตัวมันเหมือนคอนเสิร์ตเลิกต้องระวังอืมอืมอืม
หนีตายกันหนีกลับบ้านอ่ะดังนั้นแต่จริงเทรนใหญ่เขายังไม่ได้เปลี่ยนนะพี่ก็ยังยืนยันว่าเทรนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแต่เพียงแต่ว่าการที่เราเข้าไปสมมุติว่าเขาขึ้นไปจากฐานเนี่ยขึ้นไปประมาณสักเท่าตัวหรือ2เท่าตัวเวลาพักตัวมันมีดาวไซส์ระดับนึงแต่เทรนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะถ้างั้นก็เราก็ลุ้นทีละรอบทีละรอบไปเรื่อยๆห้ามหลุด48วันนี้ห้ามหลุด48แต่ถ้าหลุดก็มีดาวไซส์อีก4บาทนะคะแล้วถ้าเกิดหลุด48เราควรจะต้องออกกันเลยดีไหมคะพี่คือพี่ก็จำไม่ได้ว่า IVL ก็มีปันผลเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็ออกตั้งแต่ตอนมันหลุดขาแรกแล้วอ่ะค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขอดูขาแรกนิดนึงตอนที่หลุดจริงๆขาที่วันคือเวลาหุ้นทำหุ้นตัวขึ้นไปเยอะๆนะคะวันที่ปรับตัวลงมาในวีคแรกหรือเดือนแรกเนี่ยเราอาจจะยังดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอในเดือนที่2หรือว่าในครั้งที่2ที่หลุดในจุดที่คือเวลาเราจะปรับตัวเราจะสต็อปลอสครั้งแรกเนี่ยมันมีสต็อปลอส2ครั้งครั้งแรกคือตอน58ค่ะคือสำหรับคนที่เล่นกรอบใหญ่แล้วคิดว่ามีกำไรลงมาแล้วตรงนี้คือตรงนี้คือกลุ่มที่เห็นคนแรกจะถอยตั้งแต่58-59กลุ่มที่2ก็อยู่แถว2อ่ะก็จะถอยที่ประมาณ54ตอนนี้เขาจะถึงเงินสดดังนั้นที่53-54จะเป็นแนวต้านค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะดูอีกทีนึงว่าพื้นเวลารีบาวกลับมายืนไหมถ้ายืนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยว่ากันอีกทีนะคะถ้างั้นก็ให้ท่านนี้ลุ้นไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็มี48ก็ถ้าหลุดก็แล้วแต่ตัดสินใจนะคะถ้าหลุดก็คือจะออกสัก1ใน3หรือออกสักครึ่งนึงเพื่อมีเงินมารอข้างล่างไหมประมาณนี้ลองใช้วิธีนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะ CHG ค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ต้นทุนบาท84ใกล้กับตรงนี้บาท84ก็ลงมาเยอะนะคะพอดีที่ดูภาพวีคอยู่ภาพปัจจุบันแล้วกันภาพวันภาพสัปดาห์ก็ยังดูอ่อนแรงอยู่นะคะภาพไปเดือนก็ยังดูอ่อนแรงอยู่มีต้นทุนอยู่ใช่ไหมค่ะบาท84ค่ะตรงนี้มีแนวรับที่อาจจะไม่ใช่เป็นเส้นแล้วนะคะอาจจะเป็นแนวรับที่เขาเคยทำโลก่อนที่เขาจะรีบาวก่อนที่เขาจะปรับตัวขึ้นแรงเนี่ยต้นทุนของคนที่อยู่ประมาณเนี้ยบาท80ถึงบาท80บาท75เนี่ยพอสมควรตัวนี้ควรมีโอกาสรีบาวนะคะค่ะถึงระดับบาท75นะคะแต่ว่าถ้าโซนนี้ไม่รีบาวแล้วหลุดลงมาอีกเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะมีคนที่มีต้นทุนระดับนี้ติดพร้อมๆกับเราอีกอะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยบาท74บาท75กับบาท80โซนนี้อาจจะคาดหวังการรีบาวได้นะคะแต่ว่าถ้ารีบาวก็จะได้กรอบประมาณสัก1ถ้าไม่ไกลก็บาท90ถ้าไกลหน่อยก็ประมาณใกล้ๆ2บาทค่ะแต่ก็ถ้าหลุดก็ไม่ควรก็ดูอีกทีนึงแล้วกันถ้าหลุดก็คือจะยาวเลยค่ะฮัลโหลหมดอีกแล้วเมื่อกี้เราคุยกัน CHG นะคะต่อนะพี่ก๊อฟต่อสายพี่ก๊อฟให้หรือยังคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,590.06 จุดนะคะบวกไป 1.68 จุดหรือว่า 0.11% นะคะคุณผู้ชมก็นิ่งๆไซด์เวย์นะวันนี้กรอบพี่ก๊อฟให้ไว้แนวต้าน 1,595 นะคะแนวต้านหลักๆก่อนนะคะก็จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณอย่างเงี้ย1595รายรับก็จะอยู่ประมาณ1580-1575เป็นไซด์เวย์ไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่ออีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอพี่กอล์ฟนิดนึง KTB นะคะ KTB บอกว่ามีต้นทุนอยู่21บาทนะคะพี่กอล์ฟคะ
ขออภัยแบตหมดไหนอ่ะเมื่อกี้ CHG เราโอเคไปละนะคะต่อมา KTB บอกว่าต้นทุน21บาทลงแรงจังคัดดีไหมต้นทุน21บาทก็เอางี้ KTB อ่ะถ้าเราพิจารณากรอบใหญ่ๆนะคะเขาจะซื้อขายอยู่ประมาณ18.50ถึงประมาณ21อะค่ะค่ะเนี่ยกรอบใหญ่ของ KTB ที่เขาซื้อขายแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดกรอบ 18.50 ก็เราก็เล่นกรอบข้างล่างอีกทีนึงก็คือประมาณสัก 16.50 ถึง 18.50 ค่ะค่ะลองตัดสินใจดูพอดีพื้นฐานของเขาเองเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูผลประกอบการเขานะแต่ว่าเท่าที่เมื่อกี้เห็นแวบๆคือโดยรวมทั้งกลุ่มของสถาบันการเงินเนี่ยตอนนี้ผลประกอบการต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดหมายไว้ไม่ต่ำกว่า 15% นะคะแล้วก็ตัว KTB เผอิญว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูว่าตัวเขาเองเนี่ยผลประกอบการออกมาเนี่ยต่างกว่านักวิเคราะห์คาดหมายไว้ไหมแต่อย่างน้อยน่าจะเป็นพอยต์ในลักษณะที่ผลประกอบการเขาก็ไม่ได้ต่ำมากเท่ากับตัวSCB อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหุ้นเขาก็ถอยมาเหมือนกันดังนั้นกรอบตอนนี้จะอยู่ประมาณสัก 19.50 ถึงไม่เกิน20นะคะถ้ารีบาวกลับก็ติด20ก็น่าจะออกตัวมี20ไป20.50นะคะตอนนี้เขาเล่นกรอบใหญ่คือ 18.50 ถึง 20.50ถ้าหลุด 18.50 ก็ลงมาเล่น 16.50 ถึง 18.50 ค่ะอ๋อคืออันนี้ตอนนี้ลุ้นอย่าให้หลุด 18.50 ก่อนแล้วกันถ้าไม่หลุดมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมาแต่ถ้าหลุดมันก็จะลงไปอีกกรอบนึงที่พี่ก๊อฟได้บอกก็เล่นกรอบล่างก็เล่นอีกกรอบนึงด้านล่าง 18.50 จะกลายเป็นแนวต้านทีนี้คุณผู้ชมถามว่าต้นทุน21บาทจะคัดดีไหมก็ลุ้นตรงนี้แหละนะคะก็คือมันมีอยู่2แบบอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ทำไมพี่ถึงไม่ได้พูดว่าคัดไม่คัดเนี่ย คือคนเราเนี่ยทนต่อการถือหุ้นได้แตกต่างกันนะนะความทันทนต่อการถือหุ้นนี่มันต่างกัน คือบางทีเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะถือหุ้นแบบติดอย่างนี้แหละแล้วก็ทนถือได้จนกระทั่งรีบาวด์แล้วคือขึ้นไปขายจนกระทั่งได้ที่ทุนหรือเหนือทุนนะคะเพราะหุ้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะพื้นฐานนะคะแล้วก็มันยังได้มาอยู่ในกรอบอยู่แต่ทีนี้พอถึงเวลาแล้วเนี่ยบางคนทนไม่ได้ขายไปแต่ว่าไม่ได้ซื้อคืนแต่พอตีกลับมามันก็ไม่ได้อยู่อันนี้มันก็เลยจะทำให้เขาเรียกว่าภาพมันต้องอยู่ที่การทันทนของเราที่จะซื้อหรือการถือหุ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงนะเพราะว่าคือหุ้นตัวมันเองมันก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานนะคะแต่ว่าเผอิญเราไปซื้อตรงจุดที่มันอยู่ตรงมันแพงหน่อยมันแพงหน่อยนะคะตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอดทนไปได้สักวันนึงมันก็ต้องกลับมาถ้าเกิดพื้นฐานมันได้เลวร้ายอะไรไม่ใช่หุ้นซิ่งหุ้นปั่นโอเคก็ประมาณนั้นแล้วมันก็มีเงินปันผลด้วยค่ะภาพที่พี่มองก็อย่างนั้นนะคะค่ะแต่ว่าคือบางทีอ่ะเขาขายแบบสต็อปลอสออกไปมันก็มี2แบบคือพอลงไปข้างล่างก็ยังไม่อยากซื้อยังไม่อยากซื้อด้วยหลายประเด็นคือ1ไม่อยากซื้อเพราะว่าครั้งที่แล้วขายขาดทุนมาก็อยากได้อีกส่วนนึงถูกมั้ยค่ะอีกอันนึงก็คือไม่กล้าซื้อปรากฏว่าพอเราผ่านพ้นเวลาไปแล้วเราลืมไงวันดีคืนดีมันตีขึ้นมาอีกอ้าวเราก็ไปรับใหม่ถ้าเราไปรับตอนที่มันตีขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราก็ติดอีกภาพมันก็ประมาณนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมันแล้วแต่คนไงพี่ก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าstop loss หรือไม่ stop loss แต่มันเล่นกรอบสองกรอบเนี้ยลองตัดสินใจดูค่ะคือพี่กอล์ฟหาเขาเรียกว่าอะไรไปวิเคราะห์ในส่วนของกรอบให้คุณผู้ชมก็ต้องตัดสินใจดูแล้วกันว่าเราจะอยู่หรือว่าเราจะไปหรือว่าเราจะอดทนหรือว่าเราจะขายออกมาแล้วเราจะไปรับใหม่นะคะค่ะมีพอดีพี่ก็มีคนรู้จักนะคะก็เป็นคนที่อดทนสูงมากเขาเป็นคนที่เข้าประชุมเยอะมากนะคะอยู่นอกวงการหุ้นนะเป็นคนที่ซื้อหุ้นแล้วก็เวลาขายหุ้นนี่บางทีเขาติดหุ้นเนี่ยเขาก็ปล่อยมันไปนะเขาปล่อยมันไปเสร็จเขาก็ไม่ได้ถือแต่เขาซื้อพื้นฐานทั้งนั้นนะคะเขาซื้อพื้นฐานแต่จังหวะเขาอาจบางตัวอาจจะไม่ค่อยดีซื้อแพงไปหน่อยเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาก็ปล่อยไปเชื่อไหมเขาแทบไม่เคยขายหุ้นขาดทุนเลยเขาอดทนมากคือเขาอดทนถือมากบางตัวเนี่ยโทรคุยกันบางตัวถือเป็นปีอะนะแล้วก็มากำไรเห็นไหมคะแล้วก็บางตัวเนี่ยคือไอ้ที่ขาดทุนเยอะๆก็ตีกลับขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็ขายเท่าทุนก็มีกลุ่มนี้แต่ว่าหุ้นที่เขาซื้อก็เป็นหุ้นที่เขาซื้อพื้นฐานทั้งนั้นเลยนะแล้วมีปันผลนะแต่จังหวะบางตัวเขาอาจจะซื้อแพงแต่ว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องของเงินนะคะคือเขากันเงินเย็นออกมาไว้อ่ะบางตัวเจอหน้ากันยังไม่ขายเป็นปีเลย2 ปีแต่มันมีดีเวอเรนต์ไงมีปันผลไงแล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ย
พอตัวนี้ฟื้นกลับขึ้นมาเขาขายกำไรแล้วเขาก็ได้ดีเวเดนมันก็คล้ายๆ VI ไกลๆแต่ว่าเขาไม่ได้ถือแบบ VI แบบหลายเป็นหลายสิบปีนะเขาก็แบบถ้าเกิดได้จังหวะเขาก็ขายเหมือนกันตอนนี้เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,590.11 จุดนะคะแหมพยายามเหลือเกินบวกมา 1.73 จุดหรือว่า 0.11% คุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณพี่ของคุณพี่กอล์ฟของพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาล่าพรหมรัตนานะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพี่กอล์ฟไม่บอกนะว่าคัดหรือไม่คัดเนี่ยอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคือมันเป็นกรอบของมันแล้วบางทีเนี่ยการที่คุณผู้ชมไม่คัดหรือว่าถือยาวๆแล้วมันอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้อีกคือต้องตัดสินใจเอาเองนะว่าเราจะทำยังไงกับหุ้นตัวนั้นนะคะพี่กอล์ฟก็ให้คำแนะนำไว้เป็นกรอบๆว่ามันจะมีไปเท่านี้เท่านี้หรือว่ามันจะรีบาวได้ขนาดนี้ขนาดนี้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านพี่กอล์ฟเป็นอย่างสูงนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีเช่นเคยในเรื่องของการลงทุนมีสติให้ดีนะคะเราจะทำอะไรก็มีสติพอมีสติปุ๊บทุกอย่างมันเป๊ะอ่ะมันเหมือนเป็นเกาะคุ้มกันเราในอีกทางนึงด้วยนะคะคุณผู้ชมสติหลุดเนี่ยทุกอย่างเละหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะวันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group